เอกสารที่คุณครูในกลุ่มได้รับกันไปนะจานนะนะครับเป็นชุดนี้เนาะเนะครับเป็นแนวข้อสอบครูผู้ช่วยพาษาไทยทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครูนะท่านไหนอยู่ในเพจนะครับอาจารย์นะนะครับถ้าเกิดต้องการจะได้เอกสารเพิ่มเติมแน่ช่องทางพิมพ์ไปหาทีมงานเลยนะครับมีคุณครูมีคุณครูทีมงานเราดูแลตลอดนะครูเนาะนะครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้กุญจิเขาญาเล่นครูที่อยู่ในกลุ่มและมีเอกสารแล้วนะครับพร้อมเริ่มตลุยข้อสอบตามเจตีไปเลยจวดไปค่ะนะฮะเรื่องที่1 เมื่อกี้แอบค้างแล้วนะครับแอบเปิดจอของเออเปิดจอค้างไว้แล้วเมื่อกี้เรื่องไตรายางศสามโมนะครับชุดข้อสอบทั้ง4ชุดนี้บอกเลยนะครับเป็นข้อสอบที่เกือบจะครบทุกเรื่องในภาษาไทยแล้วนะครเออคุณครูพักขอนี่ยิ้มสบายแล้วเนี่ยนะครับคุณครูพักขอเอกไทยเนี่ยนะครับนะครับแต่ว่าคุณครูหาเรื่องเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ครูพักก่อสามารถเรียนร่วมได้มันเป็นเรื่องที่ข้อสอบพักก่อออกอยู่ในนี้แล้วนะครูนะนะครับเราจะมาเริ่มจากการสรุปเป็นหัวข้อก่อน หัวข้อที่หนึ่งอ่ะโอเคอันนี้คูติโนต้ตค้างไว้แล้วครับท่านไหนที่มีสมุดเปล่ามีเอกสารเปล่ามีกระดาษว่างๆนะฮะแบ่งมาครับอาจารย์แบ่งมา,ค,า,งมาค่ะแบ่งมาจดทริกแบ่งมาจดเทคนิคก,การจําทําความเข้าใจพร้อมกับคุติไปเลยครับอาจารย์นะครับบอกแล้วว่าคอร์สนี้ครั้งนี้เราไม่ได้มาอธิบายเนื้อหาทั้งหมดแต่เรามาจับเนื้อหาให้เป็นระเบียบเราจัดเนื้อหาให้มันน่าเรียนให้มันน่าทําความเข้าใจ และนําไปใช้ได้ง่ายขึ้นครับเรื่องไตราย,ยางสามหมู่เวอร์ชันกุติเก๋มากนะฮะท่องแบบนี้นะครับท่องแบบนี้ไ <c oughs> ตราย,ยางละอักษรสามหมู่ไตราย,ยางศ์ละอักษรสามหมู่ <c oughs> อาจารยคุณเจะเปิดดูคอมเมนต์ผ่านทางมือถือไปนะครับอาจารย์เนาะนะครับจะได้แบบสามารถโต้ตอบคุณครูได้ชัดเจนนะครับอาจารย์นะนะครับ สักครู่นะครับครูคาแป๊บหนึ่งนะเาขาอ,อยากดูคอมเมนต์เพิ่มเติมนะท่านนหนนะครับมีข้อแนะนํามีข้อสักถามเพิ่มเติมอะไรกุฏิพิมมาเลยครับกุฏิอ่านคอมเมนต์ตลอดจ้ะนะแต่ตอบไม่ตอบอีกเรื่องหนึ่ง <laughs> รอเล่นมากตรายางจําอย่างไรกุฏิครับตรายางจําอย่างไรกุฏิครับแบบนี้ครับอาจารย์ตรายางอักษรสามหมู่ตรายางอักษรสามหมู่ดูซิดูหนูจงจดจําจําแบบนี้ทําความเข้าใจต่อได้เลยนะครับ เรามีกลางสูงและต่ำเรามีกลางสูงและต่ำมีหลักการจำดังต่อไปนี้เริ่มเลยอักษรกลางหาไก่ท่านไหนมีกระดาษเปล่าจดเพิ่มเติมไปนะครับวันนี้ไม่ใช่มานั่งกาเฉลยตอบกาเฉลยตอบไม่ใช่ครับแต่เรามานั่งเพื่อสรุปก้อนความรู้ในแต่ละบทในแต่ละเรื่องนะครับในแต่ละแนวข้อสอบทีู่้ติเตรียมมาวันนี้นะครับแนวข้อสอบเรื่องแรกเป็นเรื่องไตยย่ยางจดเพิ่มเติมค่ะ นะครับอักษรกลางเริ่มจากการดูไก่นะคะอักษรกลางหาไก่อักษรกลางหาไก่ค่ะคุูมอสสวัสดีค่ะนะฮะนะครับสวดดทุยท่านเลยนะครับอาจารย์นะนะครับกลางหาไก่ก้าตัวไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งจาแบบนี้อ่าทันอาจารย์ทันไหมอาจารย์ทันไหมคะนะคะอ่ากลางหาไก่ละกลางหาไก่ไก่จิกเด็กตายบนปอตาอ่าปอตาปากจากปอปลาโอ่งเป็นอออ่างค่ะอาจารย์รวมกันครบเก้ากลางหาไก่ครบเก้าตัว ไปต่อจันหาสูงให้หาผีสูงใหหาผีเรามี11ตัวผีมี11ตัวอะไรบ้างผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันค่ะนะครับชอบชิงของเราอันนับรวมค่ะ2 4 6สี่นะครับ9ก้ครบเห็นไหมครับเราท่องไปจังหวัสวดสอดคล้องกันต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วครัาบอาจารย์กลางหาไก่สูงให้หาผีตำคู่ดูอีกทีนะครับตำคู่ในเวอร์ชั่นในแบบฉบับของครูตี ไม่มีหลักการจําอะไรที่ตายตัวแต่ให้คุณครูจําเชื่อมโยงกับอักษรสูงครับต่อไปนี้ว่าที่คุณครูผู้ช่วยทุกท่านเจอคําว่าอักษรต่ําคู่เมื่อไหรค่ครูจ๋าจําไว้ว่าเฮ้ยชื่อก็บอกแล้วว่ามีคู่ชื่อก็พูดอยู่แล้วว่ามีคู่แปลว่าอักษรมาตรานี้กลุ่มนี้จะต้องมีเสียงไปคู่กับใครสักตัวต้องมีเสียงไปคู่กับใครสักมาตราใช่ไหมครับ ใช่แล้วคะ่ะอาจารย์คะ่ะอักษรต่ําคู่ของเราคือเสียงที่เราถอดออกมาจากอักษรสูงหมายความว่าให้เราดูอักษรสูงอีกทีหนึง่งให้ดูอักษรสูงอีกครั้งหนึง่งแล้วเราจะหาเสียงต่ําคู่ได้เลยเกตไหมอาจารย์ทันไหมคะเช่นค่ะพอพอของเราต้องมีเสียงคู่กับพอนะคะรับพ,พอของเราต้องมีเสียงพอที่คู่กันแต่เสียงพอที่คู่กันจะขีดต่ํากว่าเดิมทําให้ตัวนั้นเรียกว่าต่ําคู่ครับอา,าจารย์พอมันสูงะค,ะค่ะขีดต่ำเป็นพอ อ๋าขอบคุณมากใครช่วยตอบดีมากเลยนะครพอเป็นพอแล้วกับพอเป็นพอต่อไปครับอาจารย์พอพอในภาษาไทยของเรามีพอพานแล้วก็พอสำเพอครับอา,าจารย์ครับขอบคุณมากครับนะฮะวันนี้มาพาสรุปวันนี้มาพาจับกอสอบวันนี้มาพาสรุปทริคให้มันง่ายที่สุดนะครับไปต่อค่ะฝอฝ เสียงฟอที่คู่กันจะต่ํากว่าคีย์เดิมกลายเป็นฟอค่ะน่ารักมากขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์มาค่ะและขอบคุณทุกท่านที่จดตามด้วยขอบคุณหลายๆจ้านะคะไปต่อเด้อไปต่อเด้อนะคะถอต่ําลงมาเสียงถอมันเดิมแต่คีย์ต่ากว่าเดิมอาจารย์ค่ะทอแอทอทหารค่ะต่อได้ทออะไรครับนะครับทอทองนะครับทอหนังมนทอแล้วก็ทอผู้เท่าเรียบร้อยค่ะนะคะเห็นไหมอาจารย์ ต่อไปเสียงขอเสียงที่คู่กับขอแต่คีต่ำก็เดิมคอขอคอขอขอ,ขอ,ขอแค่นั้นเองคอควายนะครับไปต่อเลยนะนะครับอ่ะคอคนออาไปต่อขอระคังนะครับ โอเคนะคุณนะไม่มีข้อใข้นะคะน่ารักมากจาขึ้นใจขขบคุณทุกท่านค่ะเห็นไหมมันเป็นการทวมความทวนความจําทวนความเข้าใจทวนความรู้ไปในตัวนะครับครูตีจะบอกทุกเรื่องเป็นเทคนิคให้หมดเลยครับนะสำหรับคอสเดือนมาหอนตรงนี้นะคุณนะนะครับอ่าท่านไหนที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันเรียนเรื่องอะไรฉันไม่เคยเจอเลยเนี่ยเราต้องเราต้องเล่งมือแล้วต้องปลุกไฟและปลุกกําลังใจตัวเองให้มันขยันมากขึ้นทูกหานะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้ว1เดือนเต็มในการเตรียมพร้อม ลุยต่อไม่พูดมากนะคะขนาดในดหนูม <bathroom> ินางนะครูนะนะครับพอฟอฟอเห็นไหมครับ <Não S 1> หอต่อไปครับอาจารย์ครับสอต่ํากว่าสอเราคือเสียงซซใช่ไหมอาจารย์คะต่ากว่าสอเราคือเสียงซอ,ะอ,อ,งซอนะครับอ่สอโซเสียงเดียวไปเลยครับอาจารย์นะครับแล้วก็หอต่ํามาคือหอแย่และตบท้ายคุณนครูจัดตบท้ายเลยจ้านะครับ ด้วยเสียงชอเราไม่ได้มีชอเดียวเรามีชอกระเชอหรือเรียกว่าชอเชอนั่นเองชอเชอนะครับอ่านในลองนับดูครับอาจารย์ครับว่าอักษรต่ำคู่เรามี14เสียงครบไหม2 4 6 8 10 12 14ครบปบเมอือสุดท้ายแล้วการหาไก่สูงให้หาผีต่ำคู่ดูอีกทีต่ำเดียวมีงู กลางหาไก่สูงให้หาผีต่ำคู่ดูอีกทีละต่ำเดียวมีงูขอบพระคุณคุณคุณทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดตินะาจายนนะถ้าจะให้ดีเราร่วมกันมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นช่วยกระตอบนะครูนะนะครับอักษรต่ำเดียวมีงูงูมีสิบตัวมีอะไรบ้างงูมีสิบตัวอะไรบ้างลุยนะครับงองูไปชัดเจนแม่นะครับ ต่อไปยอหญิงครับตัวยอหญิงครับอาจารย์นะครับนอหนูครับคุณครูครับยอยักษ์ครับครูครับนอนเนนจวดไปแม่รอเรือครับวอลแวนครับคุณครูครับมอมาลจุลาตามตัวเลยแล้วก็ลอลิงนะครับสองสี่หกแปดสิบครบเรียบร้อยครับทั้งหมดมาตราไตยางสามหมู่สี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวท่านไหนจำได้เรื่องนี้ยิ้มรับแต้มสบายสบายเลยในข้อสอบครับอาจารย์ครับนะฮะ มาแล้วเด้อมาแล้วเด้ออ่ะเรามาทวนความเข้าใจพร้อมกันในหัวใจดวงแรกสำหรับวันนี้ในการสรุปสรุปทิคเรื่องแรกในวันนี้ครับเริ่มจากอักษรกลางจนถึงอักษรต่ำครับอาจารย์ท่องสีชมพูตามกุติพูดสีชมพูตามกุติหนึ่งรอบกลางหาไก่อะไรคิดต่อเห็นไหมครับว่าไก่มีในหัวเราแล้วเนี่ยไก่จิกเด็กตายไงเข้าใจไหมครับเออกลางหาไก่พูดไก่ขึ้นมาปุ๊บหลายท่านรู้เลยไก่จิกเด็กตายแน่นอนนะ สูงให้หาผีผีอะไรคะพี่ฝากถุงข้าวสารให้ฉันถอดออกมาให้ได้ผีสิบเอ็ดตัวต่ําคู่ดูอีกทีถอดจากอักษรสูงนะครับให้ได้ทั้งหมดสิบสี่ตัวอักษรสูงออกเสียงอย่างไรต่ําคู่ออกเสียงอย่างนั้นแตะขีต่ํากว่าเดิมกลางหาไก่สูงให้หาผีต่ําคู่ดูอีกที <c oughs> ต่ําเดียวมีงูครับ งูสิบตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกเมื่อเรารวมกันแล้วทั้งหมด44ตัวเป๊ะครับคุณครูเก็ตไหมครับเรื่องนี้ทันไหมครับนะสวัสดีคุณที่ม่งเข้ามาใหม่นะครับอาจารย์นะนะครับเออแนี่ยอุ้ยตกใจมากเลยคุณครูมาร่วมชมกันตรงนี้ทั้งหมด8,0,0000ท่านนะแปดแสนท่านคืออยู่ที่อื่นนะครับมาอยู่นี่แค่พันสี่พันสี่ก็มากเหลือโคแล้วครับอาจารย์ขานะครับมากโคมากเลยขอพระคุณมากนะครับเอาล้วครับเรื่องนี้เรียบร้อยอาจารย์ขาเรียบร้อยจ้ะเนะฮะ ไหนลองท่องพร้อมคุติ1หนึ่งรอบระหว่างดูข้อสอบข้อนี้ระหว่างดูข้อสอบข้อนี้ครับ <c oughs> นะฮะทุกท่านนะครับทุกท่านดูหน้าข้อสอบดูหน้าเอกสารประกอบไปพร้อมกับคุติเลยนะฮะจานะแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องดูสูตรแล้วนะสูตรอยู่ในหัวแล้วนะครับหลักการอยู่ในหัวแล้วอยู่ในความคิดเราแล้วนะครับเริ่มต้นจากการก่อนกางหาไก่ส่งให้หาผีต่ําคู่ดูอีกทีต่าเดียวมีมีอะไรคะมีงู กลางหาไก่ละสูงให้หาผีตำ่ำโคดูอีกทีละต่ำเดียวมีโงอักษรโซอ,อักษรสูงสูงให้หาอะไรคะจารย์ขาสูงให้หาอะไรคะสูงให้หาผีอย่าลืมผีปากถุงข้าวสารให้ฉันสิบเอดตัวนะครับเริ่มเลยนะครับทองในใจบนในหัวแล้วนะครับมีอักษรสูงมากที่สุดครับคุณครูครับ นะฮะขอบคุณโอโหกอไก่รัวๆเลยค่ะอาจารย์ขาน่ารักมากคุณครูพลอยขอบุณครับคุณค,ณค,ณคณรูระดาขอ,อบคุณหลายๆจ้า <c oughs> ไม่มีใครแบบตอบแบบฉีกๆบ้างเลยค่ะอาจารย์ขา <c oughs> กอไก่ยาวเหยียดเลยคะย่ะตอนนี้นะครับรัวๆเลยค่ะรัวๆเลยค,ะลยคะ่ะอไปต่อเลยเริ่มต้นจากคําแรกครับอาจารย์ขอ <c oughs> เห็นไหมคะนะฮะผี่ฝักถุงข้าวพี่ฝักถุงข้าวขอไข่ข้าวจัดไปคําแรกคําที่หนึ่งครับอาจารย์อ่านะครับอาจารย์นะนะครับขออยุยนุญาตินะครับ ขอเปลี่ยนเส้นแป๊บหนึง่งมันใหญ่เกินไปอ่ะโอเคนะครับคำที่หนึ่งครับขอใข่สอไม่เกี่ยวครับไม่ต้องไม่ต้อง่อง,งกับเผาครัอบอาจารย์สอโซอไม่ใช่นะครับเป็นตัวอะไรไปคิดเองนะครูนะนะครับไม่ใช่ผีฝากถุงข้าวสารข้าวสารชายจากไม่ใช่ฝากออกเสียงว่าฝากออกเสียงว่าฝากฝากไงฝากไอาจารย์ผีฝากเลยคะนะับไปสามครัอบอาจารย์ตอนนี้นะครับส่วนรังของเราไม่เอาครัอบอาจารย์ครับอ่ารังไม่เอานะเศษอ่าเอาไปนะครับ ตอนนี้มีเขามีเสื้อมีฝะามีเศษมาไม่เอาครับฝากชัดเจนเลยครับและก็ฉันชอชิงชัดเจนเลยครับมีหนึ่งตัวมีสองตัวมีสามตัวมีสี่ตัวมีห้าตัวมีทั้งหมดหกตัวหกคำครับอาจารย์ที่ขึ้นต้นด้วยไตรยางอักษรสูงครับอาจารย์ครับนะขอบคุณหลายๆจ้าฉีกแรงมากอาจารย์มงคลนะฮะอันนี้เขาไม่เรียกว่าฉีกค่ะนะคะเขาเรียกว่าบทค่ะ นะฉีกยังเหลือรูปทรงโดมรูปทรงเดิมนะฮะบ,บทนี่คือไม่เหลือเขาอะไรแล้วนะครับอะก็ไก่มีหกตัวไปต่อครับผีฝากผีอันนับหนึง่งอาจารย์หาหญิงเนี่ยคำว่าหญิงทุกคำถ้าเป็นอักษรน,นำทุกท่านจำคำบุตินะครับอักษรน,นำของเราเราจะไม่ได้ออกเสียงตัวหอหรือว่าตัวออนะ เนี่ยเพราะว่าอักษรน,นําของไทยเราเนี่ยมีหอ,อนํออนาถูกไหมนะครับแต่เราจะออกเสียงพยัญชนะหลังตัวหอหลังตัวออครับอาจารย์หญิงของเราเราจัดเสียงยอหญิงนะคุณนะยอหญิงเป็นต่าเดียวนะฮะเราไม่เอาเนาะอุ้มเป็นกลางไม่เอาลูกไม่เอามาไม่เอานั่งไม่เอาที่ไม่เอาสาเอาตายลาไม่เอาวัดไม่เอารวมกันขอใครมี่ซ่องตัวจ้าซ่องตัว ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตรงนี้นะครูน้อนะครับเอกสารประกอบการติวตรงนี้ท่านในสนใจนะครับสามารถทักไลน์ทีมงานไปได้เลยนะครูนักส่วนในกลุ่มของเราไม่พูดมากรู้ๆกกันอยู่ต่อไปขอควายโทรไม่เอาสับเอาไปมือไม่เอาถือเอาไปครับอาจารย์เห็นไหมฮะพีฝากถุงถุงถุงนะครับเอาไปของเอาไปฉันเอาไปหายไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครับอาจารย์ ห้าตัวห้าคำครับคุณครับแล้วก็ตบท้ายด้วยข้องงองูครับนะฮะหลักเอาลอาลิองจําไว้หอหิบไม่ได้ออกเสียงครับออกเสียงตัวหลังอักษรนาลอลอิงเราไม่เอาฐานเราเอาหนึ่งสามเราเอาสองคันเราไม่เอาคือเราไม่เอาผมเราเอาสองไอ้ผมเราเอาสามสีเราเอาสี่ดำไม่เอามีสี่ตัวครับสี่คำครับคําตอบไม่ต้องรอช้าคําตอบไม่ต้องรอช้ามั่นใจนักหนาตอบขอ้อกอไก่ครับรเบอร์ ท่านไหนได้แต้มแรกไปปรบมืออาจารย์บอกแล้วว่าวันนี้ครูตีไม่เน้นการมานั่งฉเฉลยข้อสอบไม่เน้นการมานั่งกาข้อสอบและตอบอย่างเดียวเน้นอะไรคะเน้นการเอาตัวข้อสอบมาเป็นลักษณะตัวตั้งแล้วเอาไปสรุปสูตรเอาไปสรุปเนื้อหาทั้งหมดนะับที่ท่านแต่ละท่านได้อ่านมาตลอดทั้งปีอย่างเงี้ยอ่เป็นการเช็คตัวเองด้วยตรวจเพาะตรวจสอบอย่างเดีวว่าเราพร้อมหรือ,อยังในการลงสนามสอบ เนี่ยเพราะนั้นเรื่องไตราย,ยาง์สามหมู่อัทวนพร้อมกันรอบเดียวก่อนขึ้นเรื่องต่อไปนะคะไตราย,ยาง์อักษรสามหมู่แล้วก็ดูสิโดหนูจงจดจำใช่ไหมครับอาจารย์นะนะครับเรามีสูงกลางตา่ำเรามีสูงกลางตา่ำโดยหลักการจำดังต่อไปนี้กลางให้หาไก่นึกถึงไก่สูงให้หาผีต่ำคู่อยู่อีกทีนึงพูดอักษรสูงอีกทีนึงแต่คีต่ำกว่าเดิมนะคะต่ำเดียวมีงูต่ำเดียวมีงู นะท่านไหนจดทันเยี่ยมมากท่านไหนสรุปเรียบร้อยเยี่ยมมากนะครับท่านไหนไม่ทันอย่าลืมไปดูย้อนหลังนะครับอย่าลืมกรอไปดูย้อนหลังนะครับอาจารย์นะกลางหาไก่สูงให้หาพี่ตําคู่ดูอีกทีตําเดียวมีงูไปต่อข้อที่สองครับมาแล้วจ้ะมาแล้วจาะข้อนี้ข้อสองท่านไหนพร้อมแล้วพิมพ์คาตอบมาจ้ามันเป็นเรื่องเดิมที่เราสรุปสูตรเมื่อสักครู่ นะฮะเรื่องไหนเป็นเรื่องซ้ําเรื่องเดิมเป็นข้อซ้ํากับเรื่องเดิมครูตีจะไม่พูดถึงสูตรแล้วนะครับครูตีจะไม่พูดถึงเทคนิคการจําเลยนะครับนะแต่ว่าให้คุครูใช้หลักการที่จุดในสักครู่นี้แหละนะครับมาประกอบการทําข้อสอบคนนี้เลยนะครับข้อที่2พร้อมแล้วขอคําตอบจ้าอาจารย์มอสว่าไงนะคิดอยู่อาจารย์มอสนะม,มากเลยไม่เจอกันนานมากนะครับ สวัสดีครับคุณครูการจัดอาจารย์มัคคชาครับคุณครูแสงดาวน่าลักลอกเลยสงทัานี้นะครับคุณครูขิมสวัสดีครับอาจารย์ยานิกาสวัสดีครับัสดีทุกท่านเลยนะครับโจทย์ถามว่าอย่างไรจ๊ะข้อสอบถามว่ามีพระยันชนะต้นเป็นอักษรต่ําทั้งหมดในเมื่อคีย์เวิร์ดพูดว่าต่ําครับครูครับอักษรต่ําของเราเรานึกถึงต่ําอะไรบ้างจ๊ะต่าเดียวต่ําเดียวนึกถึงอะไรโง่นะครับเออเราจะนับรวมทั้งอักษรต่ําเดียวครับครูครับ สักครู่นะครับครูครับแป๊บนึงนะานะครับอักษรต่ำเราประกอบไปด้วยเสียงอักษรต่ําเดียวนะครูนะานะครับแล้วก็อักษรต่ําคู่ครับครูครับนะฮะอักษรต่ําเดียวเราจํายังไงงูใหญ่ไงต่ําคู่จำยังไงอักษรต่าคู่จําเสียงที่คู่กับอักษรสูงนะครูนะาโดยที่เราจะมีหลักในหัวไว้ว่าอะไรเป็นไก่และอะไรเป็นผีเราจะไม่นับโอเคไหม นี่คือง่ายสุดนะครูนะักอะไรเป็นไก่อะไรเป็นผีเราไม่นับเริ่มเลยจวดเลยเริ่มเลยจวดเลยนะฮะอัฐนับหนึ่งตอนนี้ไม่ยุ่งแล้วว่าอะไรต่ำเดียวตำ่ำาค่แต่ต้องการจะกําจัดอักษรสูงและอักษรกลางไปให้หมดนะครับอักษรกลางคือไก่ไงอักษรสูงคือผีไงนะฮะไปต่อเลยท่านับหนึ่งเลนับสองรวบนับสามอไปตายไว้ครูหาเขาถามว่าเป็นอักษรต่ำทั้งหมด แปลว่าขึ้นต้นมาจีนี้เป็นแผนแผนตรงกับผีอักษรสูงตัดทิ้งไปเลยต่อไก่ตกรอบคู่ขาตกรอบคู่ขานะครับไปต่อขอใครนะฮะอาระนับค่ะคังนับค่ะอันเนื้อนับค่ะอัเรื่องนับค่ะอาชีนับค่ะอาวิทนับค่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่แล้วกระตอบเร็วไวคือขอขอใครอับป,ปรบมือโจทย์ถามอักษร เราไม่ต้องเอาอีผีมายุ่งอีผีมันเป็นสูงไม่ต้องเอาอีกไก่มายุ่งอีกไก่มันเป็นกลางเก็ตหรือยังครับอาจารย์ทันไหม ทำอย่างไรให้รวดเร็วแม่นยำนะครับหลายท่านทำได้แต่ทำไม่ทันเวลายังไงอาจารย์นะครับไปเบียดเ,ออเวลาวิชาอื่นไปเบียดเวลาข้อสอบข้ออื่นอย่างเงี้ยนะครับไม่ดีเลยนะนะรเราต้องฝึกให้มันรวดเร็วขึ้นนะครับมีหลักจาที่น่าสนใจให้มันเร็วให้มันแม่นยําขึ้นด้วยครับ <Yeah. S 1> อ่ะทำไมคอควายผิดเอ่ยคุห่าอ่ะยางได้ลบได้เนนได้น้อยได้สีเฮียใจจังเลยต่อเต่าเป็นอักษรกลางไก่จิกเด็กตายจบ <Yeah. S 1> บอ๊อบบ๊ สุดยอดเลยจ้าขอบคุณนะครับค,คุณครับ,าบ,รานะรบอาจารย์มงคลน่ารักมากนะฮะอาจารย์กนิตาขอคายเยี่ยมเลยแม่ได้ชีได้สัมไม่ได้นวลได้น้ำได้ร้อนได้ผิดสัมคำเดียวจบบทแรกผ่านไป <c oughs> บทต่อไปเริ่มนะครับเริ่มแลวนะเริ่มเลยนะคุณนะนะครับเดี๋ยวคุณจะขออนุญาตปรับตัวฉากนี้ให้มันให้มันกกใกล้ๆนิดนึงครับอาจารย์เพราะว่าฉากข้างบนรู้สึกว่าจัดสูงไปหน่อยครับสักครู่นะครับคุณครู ตึง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 อ่ะประมาณนี้นะครูเนาะอ่าได้ละได้ละครับอาจารย์มาประมาณนี้ครับหัวข้อต่อไปครับนะครับบทที่สองเริ่มต้นได้เลยอขอดวงใจน่อวขอดวงใจน่อวเร็วขอดวงใจนิดนึงนะครับสำหรับหัวข้อที่สองดวงใจดวงนี้พื้นที่ว่างอยู่ไหนเอกสารเปล่าอยู่ไหนสรุปจดทิศสรุปจดสูตรอยู่ไหนนำขึ้นมา นำขึ้นมาครับเรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานเ <t ell> บื้องต้นแบบพื้นฐานจริงๆแล้วอาจารย์นยนะแนวของภาษาไทยเราเลยเขาเรียกว่าหน่วยทางภาษานะครับหรือว่าหน่วยของภาษาไทยนั่นเองนะครูนะนะครับ,นะนะรบเขา <c oughs> <c oughs> สอบเคยถามไว้แหละอาจารย์นะครับว่าส่วนไหนหน่วยไหนคือหน่วยเล็กที่สุดหน่วยย่อยที่สุดของภาษา,าไทยอย่างเงี้ยนะครับนะท่านไหนที่ยังไม่เคยได้เขาเรียกว่าอะไรดีนะครับยังไม่เคยได้เจอสายการสอนกุฏิเพิ่งตกใจนะครูนะ คุณเป็นคนผงผางนี่แหละนะครับ,บ,บ,บโบปะโคมนะอาจารย์น,นะนะครับถ้าเกิดฟังไปเป็นเพลินเน,ะนะี่ยอาจารย์ก็จะแบบอ๋อเข้าใจดีนะฮะแท้จริงแล้วมันเป็นบ้าน,นะคะไปดูกุติเราเล่นอาจารย์เราเล่นอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับหน่วยทางภาษาของเราเล็กสุดเล็กสุดครัาบอาจารย์เรายังไม่ใช่พยางครัาบอาจารย์นะนะครับมันมีเล็กกว่าพยา์มันมีย่อยกว่าพยางครัาบอาจารย์ครับเราเรียกว่าอะไรอ่จารไหนจํา,าจได้อ่าคนครูเอกไทยอยู่ไหนบ้างเร็วช่วยกุติหน่อยค่ะ หน่วยเล็กที่สุดของภาษาไทยเป็นโครงสร้างที่เล็กที่ย่อยที่สุดของภาษาไทยเราเรียกว่าอะไรครูขะหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นนี่คือผิดวิชานะคะเขาเรียกว่าหน่วยเสียงครับครูครับเนาะถ้าเป็นภาษาไทยของเราเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าหน่วยเสียงสระนะอาจารย์จำได้ไหมเออเริ่มคุณหรือยังเริ่มคุณหรือยังนะครับหน่วยเสียงพยัญชนะไครับครูครับนะแล้วก็หน่วยเสียงวรรณอะไรคะวรรณอะไรคะ วันใยุคครับคุณครูครับขอบคุณทุกท่านเลยเด้อที่ช่วยกดติดตอบเข้ามานะนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณหลายๆครับอาจารย์เอินอาจารย์ธารารัตน์ขอบคุณมากเลยนะครับหน่วยเสียงของเราเล็กสุดครับนะอาจารย์นะนะครับซึ่งภาษาไทยเป็นอยู่ในไม่กี่ภาษาหรอกครับอาจารย์ที่มีหน่วยเสียงครบสามหน่วยเสียงไงนะเรามีไทยแท้เรามีภาษาไทยไงเรามีเวียดนามไงเรามีรัสเซียไงเรามีภาษาจีนครับอาจารย์ที่มีหน่วยเสียงครบสามหน่วยเสียงเนาะนะครับ คูตีให้ครูคจำว่าไทยรัฐนำจีนก็ได้ไทยรัฐนำจีนไทยรัฐเสียเวียดนามแล้วก็จีนครับมีเสียงครบ3หน่วยเสียงครับเอาละครับครูครับนี่คือหน่วยที่1ครับเราเรียกว่าหน่วยเสียงเมื่อเรานําหน่วยเสียงมารวมกันจะเกิดเป็นพยางค์ครูครับพยางค์คือจังหวะในการเปล่งเสียงแต่ละครั้งนะครับจะมีความหมายหรือไม่มีก็ได้ครับแต่ถ้าพยางค์ไหนเราบวกความหมายเข้าไปเราจะเรียกว่าคำเย้ เห็นคุณครูหลายท่านตอบได้เก่งมากคุณขวาความพร้อมเป็นหนึ่งนะครับยืนหนึ่งจริงๆนะครับคุณครูกลุ่มยุทธวิชัยของเราแล้วก็ในหน้าเพจด้วยนะคุณนะนะครับคําของเราเปลี่ยนจากพยางโดยที่พยางไหนเปล่งออกมาพูดออกมาสื่อสารออกมาแล้วมีความหมายเสมอครับอาจารย์นะครับเราจะเรียกว่าคำเด้อครูเด้อต้องระวังเด้อครูเด้อนะครับออะไปต่อครูจะไปต่อจ้าอุ้ยนะครับข้อต่อไปครับอาจารย์นะครับ นะครับหน่วยต่อไปครับนะหน่วยเสียงเสร็จไปพยางต่อไปคําต่อนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มคํานะครูครับนะครับกลุ่มคําของเรานะครูนะานะครับหลายกลุ่มคําคือกลุ่มคําจะมีลักษณะเอาคําหลายๆคํามารวมกันครับอาจารย์ครับแต่ยังไม่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบประโยคนะครูนอาคุณครูอาจจะจําง่ายๆนะครับจําแบบเป็นเทคนิคนะครับเสริมความรู้เพิ่มเติมไปว่าอะไรก็ตามที่เรียกว่ากลุ่มคำเนี่ยนะครับเขาจะสื่อสารในแค่อย่างเดียว นะครับจะเป็นรู้ว่าอะไรอย่างเดียวก็ได้หรือทําอะไรอย่างเดียวก็ได้แต่ไม่สามารถเอาอะไรทําอะไรมารวมกัน2อย่างพร้อมกันแบบนี้ไม่ได้นะจานนะนะครับกลุ่มคำนะครับอาจารย์อาจจะจำแค่นี้ครับอะไรคูตีใช้คําว่าอะไรนะแล้วก็หรือนะครับอะไรหรือทําอะไรคูตีไม่ได้ใช้คําว่าอะไรบวกทําอะไรนะครับคูตีใช้คําว่าหรือเป็นตัวให้เลือกว่าถ้าจะเป็นกลุ่มคํา จะรู้แค่อะไรอย่างเดียวนะฮะประกาดดามนีอย่าง,งาเงี้ M M ยจานะ์เห็นไหมฮะเนี่ยเป็นแค่กลุ่มคาไปเฉยนะครับครูตีคนนีเห็นไหมยังไม่รู้เลยว่าครูตีทําอะไรรู้แค่คําว่าอะไรอย่างเดียวอันนี้เรียกว่ากลุ่มคำค่ะครูจ๋าจดให้เรียบร้อยนะครูนะนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับนะฮะแต่เกิดเราเอากลุ่มคําตรงนี้นะครับกลุ่มคำแต่เป็นกลุ่มคํานามกลุ่มคํากริยามารวมกันนะครับครูตีต้องการจะสื่อว่าเอาประธานและกริยามารวมกันลักษณะแบบนี้เขาจะเรียกโครงสร้างว่า ปลาควาปลาอะไรคะนะะปลาตอบดีๆตอบไม้ดีโดนจับนะคะเออย่มามดามาสุกตีนะคะประ,ยะโยคคู่คประ,ยะโยคเด้อนะครับประ,ยะโคระยะโคมีโครงสร้างใกล้เคียงกับกลุ่มคําแต่จะสมบูรณ์กว่าคอาจารน์รนบประ,ยะโยคของเราต้องใช้คําว่าอะไรในบวกคอพจารย์ครับ บวกกับทำอะไรหรืออะไรกำลังสแสดงอะไรอยู่นะครับอะไรกำลังสแสดงอะไรกำลังทำอะไรข้อความนั้นใจความตรงนั้นสามารถเรียกว่าประโยคได้เลยคุณครูดูจุดตรงกลางข้อแตกต่างระหว่างกลุ่มคำแล้วก็ประโยค <c oughs> จำให้ได้นะนะครับกลุ่มคำจะมีเพียงหนึ่งนะจะมีเพียงหนึ่งคืออาจจะเป็นกลุ่มคำนามก็ได้นะครับหรือว่าใครเฉยๆหรือว่าอะไรเฉยๆหรือกลุ่มคำกริยาก็ได้หรือว่าทำอะไร นะครับแสดงอะไรอยู่แต่ไม่สามารถเอาอะไรกับทําอะไรมารวมกันเพราะถ้าเอาอะไรมากับทําอะไรมารวมกันเอาใครกับทําอะไรมารวมกันเอาใครแสดงสิ่งไหนมารวมกันอันนั้นจะเรียกว่าพระโยค่ะ <c oughs> ครูทานไม้กูตีรวงหน่อยนะครับวันนี้นะครับอาจารย์นะนะครับวันแรกตื่นเต้นหน่อยนะครูนะนะครับลิ้นพันกระสุดพลังตอนนี้นะคอ่าวายดีคนต่อไป <c oughs> อาจารย์ไหนตอบอาจารย์ปวินนะคะปะวินาตอบน่ากลัวมากแม่นะคระับ้วตอบแบบนี้ไ์สักุติเด้งแน่นอนนะคระับอครูครับเรียบร้อยครับนี่คือการดูหน่วยทางภาษาที่ไม่ถึงประโยคแต่ยังไม่จบครับยังไม่จบครับอาจารย์เรามีตอบเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับคุณดูครับสักครู่นะครับท่านไหนมีกระดาษเปล่าอย่าลืมจดนะครับอาจารย์นะนะครับสักครู่เด้อสักครู่เด้อมีกระดาษเปลามีสมุดเอาไว้จดเทคนิคเพิ่มเติมได้เลยครับคุณครูครับ นะแต่ตัวข้อสอบเนี่ยเอกสารตัวข้อสอบเนี่ยนะครับท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มนะยุทธองค์ชัยของเราเนี่ยนะครับจะมีทุกท่านแล้วเนาะแต่ท่านไหนยังไม่มีอยากจะซื้อเพิ่มเติมนะครับทักไปหาทีมงานได้เลยนะนะครับเริ่มจากหน่วยเสียงพยางค์คำกลุ่มคำต่อโดยข้อความครับอาจารย์ประโยคหลายประโยครวมกันเราเรียกว่าข้อความครับ สื่อสารให้มีใจความสมบูรณ์มากขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วก็ตบ้ายด้วยเรื่องราวครับเรื่องราวเป็นหน่วยทางภาษาที่ถือว่าครบสมบูรณ์ที่สุดยาวรู้เรื่องให้ความหมายชัดเจนที่สุดครับครูครับเรียบร้อยนะครูนะศัยลงไปน้อยใส่ลงไปน้อยนะคะหน่วยทางภาษาหน่วยทางภาษานะคะเริ่มต้นหนาๆแล้วจะเป็นหน่วยเสียงอา่านะครับแล้วค่อยลำดับเรียงต่อไปครับอาจารย์ นี่คือลักษณะของการใช้หน่วยทางภาษาไทยของเราเริ่มจากหน่วยเสียงทั้ง3หน่วยเสียงเลยนำเอาหน่วยเสียงแต่และหน่วยเสียงมาประกอบกันเป็นจังหวะในการสื่อสารเรียกว่าพยางพยางใส่ความหมายเกิดเป็นคําครับคุณครูโอเคไหมคาหลายคําเป็นกลุ่มคําเป็นวลีโดยที่ยังไม่มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ยังไม่มีใจความที่สมบูรณ์เมื่อวลีหรือกลุ่มคํารวมโครคงสร้างที่สมบูรณ์เสร็จแล้วเราเรียกว่าประโยคเน่ ประโยคไว้ประโยคเป็นข้อความปฏิดประต่อกันจนเป็นเรื่องราวนั่นเองครับท่านไหนจดแล้วอ่านะคะนะครับ เอาล้ะคระับอาจารย์ถามเราไปต่อเลยนะครับอาจารย์ถามว่ามีในหนังสือที่ไปติวมาไหมเ,เรื่องนี้อาจจะมีหนังสือครับอาจารย์ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวสรุปแบบนี้นะครับเนาะอาจจะเป็นตัวรายละเอียดที่มีการแตกแ,กแยกออกไปหลายรูปแบบครับอาจารย์นะครับอันนี้ครูตีมาสรุปเป็นก้อนการจํามาสรุปเป็นเทคนิคแบบสั้นๆกระทัดนะครับแต่สามารถที่ให้เทคนิคนี้เข้าในห้องสอบได้เลยนะง่ายในการนําไปใช้ทาข้อสอบต่อไปพร้อมแล้วจ้าครูขาเรามาว่ากันเลยข้อที่3และข้อที่4ี่ สามกับสี่เอาสามก่อนเอาสามก่อนมาเอาสามก่อนค่ะเอาสามก่อนครับอาจารย์ครับเนะะีเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเรียกว่าเต็ง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 ใครตอบผิดคนนี้ครูตีไม่ให้อภัยนะคะขออนุญาตจำแปลงแปลงกายไปเข้าฝันคืนนี้สําหรับข้อที่สามของเราครับคุณครูครับเขาถามว่าเสียงที่เปล่งถ้าเสียงที่เปล่งอย่างเดียวจะเรียกว่าพยานแต่เมื่อเปล่งแล้วบวกความหมายจ้แม้ ความหมายจะแม่เอาพร้อมกันคุณครูตอบเขาหนคะมันจะไปยากอะไรล่ะเออท่านที่ตอบข้อนี้ถูกบอกเลยว่าความพร้อมในภาษาไทยพักก่อตอนนี้น่อ่ะให้ไปเลยเกิน50%อ่ะเกิน50%นะความพร้อมไปต่อได้ก็ค่ะสี่ครับคุณครูพยางใดไม่เป็นคำ จังหวะในการออกเสียงแต่ละครั้งของจังหวะใดของพยางค์ใดไม่มีความหมายนั่นแหละครับอาจารย์เขาเรียกว่าไม่ใช่คําเขาเรียกว่าไม่เป็นคําครับครูขาโอเคนะครูขานะครับปะจะงะกะอย่าลืมครูขานะครับอาจารย์บัญชาขอบคุณครับอย่าลืมว่าเรื่องนี้คุณครูเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของออวิชาภาษาไทยเราอย่าใช้ภาษาถิน่นหรือความรู้ประจำถิน่นเรามาตอบกูตีตีเลยนะคะอ๋อนะ คนครูที่เป็นคนอีสานส,ส่วนใหญ่จะเล็งงะเนี่ยคุณตีขอควายงะบ้านหนูก็มีคาว่างะเหมือนกันนะคะงะอันนั้นคืออะไร <c oughs> นั่งงะหรอคะเออนั่งงะคือทําให้มันแย,ยกออกจากกันนี่แหละครับอาจารย์ไม่ใช่งะในภาษาไทยของเราต้องคิดแบบนี้ไม่ได้ไปเชื่อมโยงกับภาษาถิ่นอีสานบ้านเรานะครูนะแมนะคะปะของเรามีความหมายว่าอะไรไปเลยคะเจ้ตีคะ่ะปะแปลว่าการติดไงการติดไว้นะครับการติดไว้กับ เขาเรียกว่าแปะลงไปนะครับตรงที่เป็นช่องนะครับหรือที่ต้องการจะเป็นการทับตรงนั้นไว้ถมตรงนั้นไว้นะครับปะมีความหมายข้ออาจารย์และปะอย่างไงเออนะครับติดส่วนที่ต้องการนะครับอาจารย์นะนะครับคือการปิดส่วนนะครับปิดส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจะกของเราแปลว่าการ อาจารย์ถาถ้าจะตรงนี้ส่วนใหญ่เรามักใช้ประกอบคําอื่นนะครับเป็นคําเอาไปประกอบคําอื่นเพื่อสื่อความหมายในอนาคตเพื่อสื่อความหมายในเรื่องราวที่กําลังจะเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับนะจะของเรานะครับเป็นคําที่แสดงความหมายอนาคตครับอาจารย์ครับอนาคตเรื่องราวล่วงหน้านะคุณนะโอเคนะครับตอนนี้เราเหลือคอควายและงองูเอาพร้อมกัน,น่อยเร็ว ขอควายหรือว่างองูฮะขอควายหรือว่างองงูดูดูดูความไหนมีความหมายนางงาะถามว่าคนตอบนาังงะนะคะกว่าที่จริงคาว่างะเนี่ยมันเป็นคำเครื่องเป็นคํากลอนเสียงนะจ์นะนะครับเออมาจากคําอื่นนะครับมันมักจะไปเติมคําอื่นงั้งงักงังะงกอย่างเงี้ยงังเงอะงั้งง,ง,ง,ะงะอย่างเงี้จยจันแต่ถ้าเกิดมันอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่มีความหมายนะจยนนะใช่ไหมเอองังงกคือไปเอกัรก้มๆลงไปนะครับเออซึ่งตรงเนี้ยเราจะเน้นความหมายคาว่างกคําเดียว นะครับงะจะไม่มีครับอาจารย์โอเคไหมเป็นงะของเราตอบข้อที่ข้อทีอ่สีไปเลยครับอาจารย์ขอควายกินเต็มอย่าลืมครับนะฮะวิหนาหักมากเลยส่วนคําว่ากะแปลว่าอะไรคุณครูค,ค,ค,คาเลวพร้อมกันหน่อยคาดอะไรคะอ่าคาดการคาดคันเนกับความหมายที่สองแปลว่าช่วงเวลาครับอาจารย์ครูตีเป็นคนชอบทํางานกะอะไรคะ อ่ารู้ว่าคิดอะไรอยู่ได้จะตอบออกมานะอายเขานะครับครูไม่ไอายครูตีอายมากนะคะเห็นไหมนะครูตีทำงานกะดึกอะไรเงี้ยกะเช้าเนี่ยโอเคไหมอาจารย์นี่คือการให้ความหมายครับอาจารย์อ่ะเรามาทวนพร้อมกันหนึ่งรอบมีคนตอบปวิดด้วย <laughs> อย่าให้ได้พูดออกอากาศว้าวโมโหนะคะลายเด้งลายปิวทําไงเนี่ยครูคะนะครับไม่ใช่ลายสเฟซนะครับกลัวมากเลยนะคะเรียบร้อยครับครูครับ เรื่องของการใช้หน่วยทางภาษาน่าจะจำกันได้แล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยนะหน่วยเสียงเรียงเป็นพยางหน่วยเสียงเรียงเป็นพยางใส่ความหมายบ้างเราเรียกว่าคำเห็นไหมครหลายคำนั้นเป็นกลุ่มคำหลายคำนั้นเป็นกลุ่มคำแต่ถ้าใส่โครงสร้างเข้าไปอีกใส่ส่วนเข้าไปอีกเพิ่มความหมายเข้าไปอีกเราเรียกว่าประโยค นะประโยคหลายประโยคเป็นข้อความและตามติดตามด้วยการเรื่องราวจบนะครูนะไปลองฝึกจําไปลองฝึกคิดภาพตรงนี้ให้ออกนะฮะนึกให้เป็นภาพในหัวเราเลยนะฮะหน่วยเสียงเรียงเป็นพยางใส่ความหมายบ้างเราเรียกว่าคําหลายคํานั้นเป็นกลุ่มคาหลายคํานั้นเป็นกลุ่มคําบวกการกระทําเห็นไหมนะฮะบวกคนบวกอะไรกําลังกระทําอะไรอยู่เรียกว่าประโยค อย่างนี้ประโยคไรประโยคเป็นข้อความประโยคไรประโยคเป็นข้อความแต่ถ้ามีการตามติดตามเอาข้อความมาตามติดตามไงตามติดตามเรียกว่าเรื่องราวจบพอนะคะขอบคุณทุกท่านนะใครช่วยตอบนะครนะูนะนะครับข้อห้ามาแล้วจ้าข้อห้ามาแล้วจ้าออะข้อห้าท่านไหนได้แล้วคะเด้งไม่ได้แล้วครับสอ <laughs> อาจาร,รย์วงค์นี่นะนะฮะแหมชอบหลอกล่อยกุฏิพูดคําที่มันแบบแหนนะครับ ติวเตอร์สาวนะฮะเออหน้าเพจติวครูชื่อดังนะฮะดับกลางไห์อย่างเงี้ยอาจารย์ทำไงคะดับกลางไข่เขาสดนี่แหละครับคุณครับข้อ5ของเรามานี้มานี้ก่อนข้อใดมีจํานวนพยงอย่าลืมอย่าหลงกลครับอาจารย์ข้อสอบใช้คําว่าพยางเราไม่ต้องไปยุ่งกับความหมายเขาเลยเราเน้นจากจังหวะการออกเสียงนะครับเรื่องนี้เท่าที่กุฏิดูข้อสอบมาครับอาจารย์นะครับ ลักษณะการอ่านออกเสียงตามพยางเนี่ยนะฮะในรูปตัวข้อสอบจริงๆข้อสอบจริงเลยครับอาจารย์มี2รูปแบบคือให้แบ่งพยางคอ่านจํานวนพยางคตามคําธรรมดากับให้อ่านพยางตามลักษณะของตัวเลขนะครับอ่านตัวเลขทะเบียนอ่านเลขเวลาอะไรเงี้ยนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้อต่อไปเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นการสรุปนะครับในแต่ละบทให้มันได้มากที่สุดนะให้ได้มีความรู้ครอบคลุมที่สุดนะครูเนาะนะครับคำนี้อ่านออกเสียงพร้อมกันว่าบัรพระบุรุษ กี่พยายงค์ครับคุขาบันหนึ่งนะคุณนอ้องพระสองครับบุคครับอาจารย์ครับแล้วก็รุดครับคุรับันพระบุรุดครับสี่พยายงค์ครับคุครับคําตอบลอยมาลัวตอนนี้อ่ะอุ้ง,องงหมดเลยอ่ะจริงไหมเนี่ยคุณาจริงไหมเนี่ยนะฮะอย่าลอ,อกกันนะคะคุขาอย่าเลอ,อกนะครับคุขางองงูนั้นนะทําไมมาจังเลยนะครับเราเริ่มจากคาแรกครับอาจารย์ คำแรกของเราออกเสียงชัดเจนพร้อมกันไว้ยังไงครับอาจารย์นะครับไรสันนีครับอาจารย์ครับไรสันีครับอาจารย์ครับไรสันนีครับอาจารย์ครับสามพยางครับนะคือคำตัวอย่างเรามีสี่พยางแต่ก็ไก่เรามีสามอะตกรอบแรกไปแล้วกันนะครับคำที่สองขอใข่ครับอาจารย์อาจารย์จําคํานี้ให้ดีเดือนเจ็ดเป็นเดือนของความรักเป็นเดือนของความรักที่มีทั้งรักกันและเลิกกัน เขาจึงมีการอ่านคำคำนี้ว่าเดือนท่านในสะดวกจุดเพิ่มเติมตามคุติได้เลยเดือนกะว่าจะรักกันก็ได้อา่ากะรักกะดากับเดือนที่กะว่าจะเลิกกันก็ได้เราจึงอ่านว่ากะระกะดาขอบคุณทุกท่านที่จดตามนะครูนะ เดือนเจ็ดออกเสียงว่าเดือนกะรักกะดาก็ได้หรือกะระกะดาก็ได้สังเกตคีย์เวิร์ดที่มันไม่เหมือนกันสองคำนี้ครับอาจารย์นี่ไงกะว่าจะรักและกะว่าจะเลิกลานะคะอ่กะรักกระดากะระกะดากะรักกะดากะระกะดาต่อไปนี้ใครตกลงเป็นแฟนกันกระนาลักกันในเดือนเจ็ด และใครตกลงจะเลิกกันไปจะระกันไปแต่ละลาที่เละเลิกกันคือลอลิงนะคุณเนาะนะฮะอันนี้คุณติพยายามเชื่อมโยงให้มันเข้ากันได้แล้วกันเนอะนะฮะจะระกันจะทิ้งกันต้องไปรอเรือรออาระแบบนี้กะรักกะดา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 ไปต่อครับแสดงว่าข้อที่อุ้ยคุณติลืมคำว่าคมเลยข้อที่สองของเราข้อใครของเรามีห้าพยางครับอาจารย์ครับตกลบไปเสียข้อนี้ครับอ่า

เริ่มต้นจากทออะดอทัตครับแล้วก็สออะสะครับครูครับใช่ไหมทัดสะนีค่อยๆจดบันทึกไปครูครับวันนี้จำนวนข้อได้น้อยไม่เป็นไรแต่เราได้เทคนิคได้หลักการให้ครบทั้งหมดนะฮะเอาให้มันแน่นนะครับให้มันพร้อมใช้งานในสนามสอบไปเลยครับนะทัดสะนียะครับอาจารย์ครับแล้วก็ภาพครับคุณครูย้ yeah! ทัศนียภาพเยี่ยมยอดครับ5พยางครับครูครับเอาละส่วนงองูของเราออกเสียงพร้อมกันว่าอย่างไรครับอาจารย์นะครับคือตัวงองูครับอาจารย์มันอ่านได้2แบบนะอาจารย์นะนะครับอ่ะในลองทีมการอ่านงองูให้2แบบให้กุติฟังครับอาจารย์เร็วเราได้เดือน7ไปแล้วนะครับเรามาเดือนหนึ่งดีกว่านะครับบุญบังไฟเดือนหนึ่งอ่านยังไงแล้วก็อ่านยังไงแล้วก็อ่านยังไงแล้วว่าอ่านยังไงนะครับเอพร้อมกันเร็วงองูอ่านได้2แบบขึ้นหนึ่ง S <S ยังไงยังไงเดือนเดือนมะกะใช่ไหมจันเออนะครับมักกะรานะคะะะรับมักกะราคมนะคะุณนะนะครับ <c oughs> แล้วก็อีเดือนหนึ่งชื่ออะไรครับจารย์มกกระราคมนะครับมกกระราคมมกกระราคมสองแบบจัดไปจุดจวดและสองแบบจัดไปจุดจวดครูจะอ่านนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่พิมพ์เข้ามานะคุณนะอ้ยประทับใจมากเลยนะครับเยี่ยมยอดเลยนะคะมักะมักกะราอ้าวคอมเมนต์ขาังสู้นะครับอาจารย์นะนะครับมีคอมเมนต์มุกทีไ่ขึ้นคุณจะคอลีเฟสแป๊บหนึ่งนะคุณนะนะครับอ่าเราจะอ่านว่ามะก็ได้หรือมักก็ได้อย่าไปอ่านว่ามุกตีนะอาจารย์นะเจ้ามุกไหนมาแล้วคุณนะเออมะกะนะคบเอ้ยมุกเขาทจค่ะมักกะหรือมุกกะเขานั้นพออย่าไปอ่านว่ามัก นะฮะมออะมะแล้วก็มออกอมมกแค่นั้นพอเลยจบนะฮะเออมีหลายท่านพิมพ์มามกไอ้มออะกอมักมออะกอมักไม่ได้มาได้แค่มกแล้วก็มะมกแล้วก็มะมก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 แล้วก็มะจบสองเดือนนี้จําไปสองเดือนนี้จําไปนะครูนะนะครับเรียบร้อยนะครับอาจารย์ผ่านดีกว่าเรื่องนี้ ข้อที่6เป็นเรื่องอะไรมาว่ากันสิเป็นบทอะไรและเป็นบทอะไรขอบคุณทุกท่านนะครูนะสองพันกว่าท่านตั้งหลักมากเลยนะครับนะฮะสามารถพิมพ์คำแนะนำนะพิมพ์การติชมพิมพ์ความรู้แลกเปลี่ยนกุติได้เต็มที่เลยนะครับข้อสักถามข้อเสนแนะมาเลยพร้อมตอบเสมอครูจ๋านะครอ่ะไปเราไปดูต่อนะครับสำหรับหัวข้อที่6มาแล้ว คุณครูจ๋าคุณครูจําได้ไหมที่รูติเกเรนให้ฟังเมื่อสักครู่กลุ่มคํามันยังไม่ใช่ประโยคครับกลุ่มคําจะมีเพียงหนึ่งแล้วก็ประโยคจึงมันจะมีสองกลุ่มคําเราจะมีเพียงหนึ่งแล้วก็ประโยคจึงมันจะมีสองบอกแล้วว่าคอสนี้จะสรุปเป็นเทคนิคจะสรุปเป็นก้อนความจําที่กระพัดรัดง่ายในการไปนําเข้าห้องสอบได้เลยนะครับ ท่านไหนพร้อมแล้วหัวใจดวงต่อไปเริ่มครับมานี่มานี่นะคะคุณครูที่อยู่ในเพจนะครับเพจสาธารณะของเรากับรวมพลสอบครูผู้ช่วยกับยุทธบงชัยจุตเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับที่ผ่านไปผ่านมาเนาะนะครับกราบงามๆแวะมาก่อนอาจารย์ครับโบกมือดักกวากมือเรียกแล้วแวะมาก่อนนะฮะแวะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้รงนี้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้สาระอะไรก็อย่างน้อยก็ได้แบบดูของแปลกนะครูนะ <laughs> ลอยเลนแต่ต้องได้สาระสิครับ ครูครับในหัวข้อนี้ใส่ดวงใจตามบทีก่อนเลยประโยคสมบูรณ์ประโยคสมบูรณ์เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตาดีๆครับอาจารย์ครับมันเป็นหนึ่งเรื่องที่ครูหลายท่านยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจนะยังใช้หลักการไม่เป็นครับครูตีสรุปออกมาเป็นหลักการจะไม่ง่ายสองส่วนด้วยกันเส้นสีชมพูครับตัวศรส,สีชมพูครับนะครูนะนะครับ,นะรบตวัตวศรตัวศรแรกของเราจะให้จําแบบนี้ชมพูด้านบนครับ มันเป็นกรณีการใช้โครงสร้างประโยคก็คือการแบ่งประโยคให้ละเอียดที่สุดครับอาจารย์เนี่ยครับประโยคในภาษาไทยหรือการสื่อสารผ่านรูปประโยคในภาษาไทยในลักษณะที่แบบโอ้โหละเอียดที่สุดเลยนะครับแบบย่อยที่สุดเลยสมบูรณ์ที่สุดเลยมี6ส่วนประธานขายายประธานกริยากรรมขายายกรรมแล้วก็ขยายกริยา คุณครูจำว่าโครงสร้างมี6โครงสร้างมี6โครงสร้างมี6ออเห็นไหมครับถ้าเขาสอบใช้ค,คําว่าโครงสร้างหรือเขาสอบถามเจะจงไปในแต่ละโครงสร้างครับอาจารย์นะนะครับให้คุณแบ่งออกมาให้ได้6ส่วนแบบนี้นะครับนะสมมติเขาสอบถามว่าข้อใดคือกริยาหลักของประโยคต่อไปนี้นี่ยข้อใดเป็นกรรมของประโยคต่อไปนี้เราต้องแบ่งออกมา6ส่วนก่อนนะครับแล้วค่อยพิจารณาตามลําดับในขะ้อสอบพี่เขาต้องการ นะครับแล้วก็ต้องสอบถามข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์ข้อใดเป็นประโยคที่สื่อสารได้ใจความอย่าลืมนำสองส่วนมารวมเข้าด้วยกันท่านอาจารย์ครับนำประธานกับกริยามารวมเข้าด้วยกันเหมือนที่ครูตีบอกไปแล้วว่าถ้าอยากรู้ว่าเป็นประโยคหรือไม่เป็นแกลุณาเชื่อมโครงสร้างอย่างน้อยประธานและกริยาแกลุนานำประธานและกริยามาปฏิสัมพันธ์แสดงปฏิสัมพันธ์แสดงความเชื่อมโยงต่อกันให้ได้นะครูนะ เออแต่โจทย์ถามกลุ่มคํแล้วครูตีโจทย์ต้องการแค่กลุ่มคํและครับคุณครูจ๋าถ้าตามหลักภาษาไทยทฤษฎีเดิมเนี่ยนะกลุ่มคำากับวลีเนี่ยเขาจัดเป็นอันเดียวกันนะครับอาจารย์นะและข้อสอบเครือผู้ช่วยส่วนใหญ่ครูครับเขาจะยึดตามหลักสูตรเดิมหลักสูตรของพยาอุปกิจเป็นแกนกลางตัวเดิมนะครูนะนะกลุ่มคําแล้วก็วลีของเราเนี่ยนะครับเราจะจัดเป็นลักษณะของอันเดียวกันเลยนะฮะเออจะมี คาหลายคำมาเรียงต่อกันแต่ยังสื่อสารใจความไม่สมบูรณ์อาจจะเป็นแค่เหมือนที่คุณติบอกไปเมื่อกี้ประธานอย่างเดียวนะกลุ่มคํานามอย่างเดียวกลุ่มคํากริยาอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับจานิดนึงนะครับวลีหรือกลุ่มคําจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มคําจะมีเพียงหนึ่งปรัโยกจึงจะต้องมีสองเห็นไหมคะมีเพียงหนึ่งคือจะมีเพียงจะมีเพียงเธอแหนะอครับอาจารย์คะ จะมีเพียงอะไรหรือมีเพียงประธานอย่างเดียวเท่านั้นครับอาจารย์นะครับแป๊บนึงนะขอนิดนึงครับอาจารย์เป็นจุดระวังนิดนึงนะเพิ่มเติมเพิ่มเติมหน่อยแล้วเพิ่มเติมหน่อยแล้วครับอาจารย์ครับขอทีนึงขอทีนึงขอนิดนึงกลุ่มคําของเราเราจะจัดเพียงแค่อย่างเดียวนะครับประธานอย่างเดียวไปเลยนะครับกลุ่มคํามีหนึ่งนะครับประโยคจึงมีสองกลุ่มคํามีหนึ่งประโยคจึงมีสองเห็นไหมครับ กลุ่มคำมีหนึ่งประโยคจึงมีสองประธานกิยารวมกันได้เกิดเป็นประโยคสมบูรณ์ทันทีนะจ๊ะเย่แต่ขอข้อระวังหนึ่งอย่างครับอา,าจารย์ ขอข้อควรระวังหนึ่งอย่างครับอาจารย์ครับนะครับกาติกาตักนะคะอาจารย์ในเล่มไหนอันนี้เป็นในส่วนของไฟล์ดาวโหลดเพิ่มเติมนะครับอาจารย์นะนะสนใจกอกสารข้อสอบเพิ่มเติมคุณรูสามารถอ่าขอทางตรงนี้เลยนะครับทางลิงก์ที่ทีมงานแปะไว้ตรงช่องข้อไอคอมเมนต์ได้เลยนะครับช่องข้อมูลก็เลยพว่าช่องข้อความคุณจ๋าผอมแล้วฟังคุติให้ดีประทานบวกกริยาให้รู้ว่าเป็นประโยคทันทีนะครับเพราะเรามีสองส่วนครบสมบูรณ์แล้วนะครับ แต่ทีนี้ข้อสอบเขาต้องการเพียงแค่ประธานเอ๊ยต้องการแค่กลุ่มคำนะครอาจจะมีประธานอย่างเดียวหรือมีกิริยาอย่างเดียวก็ได้และที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้สำหรับเทคนิคตรงนี้ก่อนจะไปข้อสอบคุณติขอนาทีเดียวขอนาทีเดียวเท่านั้นครับครูครับแป๊บเดียวระวังให้ดีระวังตรงนี้ให้ดี ถ้าจะเป็นประโยคประธานแสดงกริยาได้ประธานกระทำกริยาได้โดยกริยานั้นเป็นกริยาหลักเป็นกริยาสำคัญมีกฎอยู่ว่ากริยาที่ไม่สามารถเป็นกริยาสำคัญได้ไม่สามารถนับเป็นกริยาหลักได้ไม่สามารถนับเป็นกริยาที่มีความสัมพันธ์กับประธานได้ขอแป๊บหนึ่งครูขาเร็วนะครไม่นับเป็นกริยาสำคัญขอรบกวนแป๊บเดียวครูขา ไม่สามารถนับเป็นกริยาสาคัญระวัง3จุดนี้ให้ดีจุดที่1ครับครูครับกริยาตัวไหนที่มีการและมีความนําหน้าอะหลายท่านคุณเรือยงังอาจารย์เริ่มอ๋อหรือยงังเริ่มอ๋อหรือยังจ้าการความบวกกริยาเขาจะตัด ออกจากกันเป็นกิริยาทันทีครูจา๋านะครับเขาจะเรียกว่าคำนามหรืออาการนามนั่นเองนางไม่สามารถเป็นกิริยาตรงๆได้แล้วไม่สามารถเป็นกิรยาหลักที่เชื่อมกับประธานได้แล้วนะครูนะตัดออกไปเลยนะครูนะอันที่หนึ่งนะครูนะอันที่สองขอแป๊บหนึ่งค่ะนะครับกริยาตัวไหนที่อยู่หลังคำเชื่อมนะครับอาจารย์นะกริยาหลังคำเชื่อมหลังคำ euh, <c oughs> สันธานอย่างนี้ครับอาจารย์นะครับ เราจะจัดกิยาตัวนั้นเป็นส่วนขยายนะคุณนานะครับเราเรียกว่าส่วนขยายนะคุณนะครับไม่สามารถเป็นกริยาที่มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประธานได้เลยนะครับและกริยาสุดท้ายที่ไม่สามารถเป็นกริยาจริงไม่สามารถเป็นกิยาหลักได้นะครับอย่าให้จุดนี้เป็นจุดที่เขาสอบเอามาหลอกเราได้เราต้องรู้ทันเขากิยาที่สคือกิยาช่วยข้าวอาจารย์ครับนะคะคที่อยู่ติดกับกริยาหลัก หรือกริยาที่มันไปติดมันไปติดกับกริยาหลักติดกับคำกริยาสำคัญนะคุณนะนะครับกริยาติดกับคำกริยาหลักกริยานั้นจะเรียกว่ากริยาช่วยหรือกริยานุเคราะห์นั่นเองครับครูครับเราไม่นับเป็นกริยาจริงนะครูนะสมตัวนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งจ้าขอย้ำอีกรอบหนึ่งจ้า ขอไปเรื่องครับอาจารย์กริยาไหนอยู่หลังการความตัดทิ้งไม่ใช่กริยาหลักกริยาไหนอยู่หลังคําเชื่อมตัดทิ้งไม่ใช่กริยาหลักเป็นส่วนขยายกริยาไหนอยู่ข้างกริยาหลักนะครับมาช่วยเติมเต็มมาช่วยเสริมกริยาหลักกริยานั้นเป็นแค่ตัวช่วยไม่ใช่กริยาสําคัญไม่ใช่กริยาจริงไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประธานได้จบ ขอบคุณคอมเมนต์ทุกท่นนะคุณนะข้อสอบพร้อมแล้วนะคะทีนี้นะฮะหลังจากสรุปเทคนิคจดหลักการเรียบร้อยแล้วข้อสอบมาตงติ้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 งต้งติ้งตงติ้งติงติึงติ้งติ้งเต้งเติ้งเตเติ้งติ้งเต้งคตับง้งเติ้งติ้ตึ๊งตึ๊งตึ๊ง้ตงตตตตงต้ตตต ฉันตกลงใจไปกับฉันตกลงใจไปกับเขาในที่สุดโจ์ถาวาข้อใดเป็นกลุ่มคําหลักการเข้ามาในหัวกลุ่มคําจะมีเพียงหนึ่งแล้วกรประโยกจึงะจะต้องมีสองกลุ่มคาเลาจะมีเพียงหนึ่งแล้วกรประโยกจึงมันจะต้องมีสองกลุ่มคาเลาจะมีเพียงหนึ่งแล้วกรประโยกจึงมันจะต้องมีสองอ้ออออ้ออาจจะมีเพียงแค่อะไรนะคะ หรือทําอะไรก็ได้ครับอาจารย์อะไรหรือทําอะไรหรือแสดงอะไรอยู่แต่ห้ามเอามารวมกันนะครับคาตอบคือข้อสุดยอดเลยต้อไวเก่งอย่างนี้ละคนก็งองอูเด้งององูเด้อคือมันรู้แค่ในที่สุดอาจารย์ครับมันเป็นการบอกแค่ช่วงเวลาอืมนะในที่สุดเลี้ยงไงอะใช่ไหมครับอาจารย์เออ ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในที่สุดและไม่รู้ว่าใครทําอะไรในที่สุดใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่ากลุ่มคําได้แต่สังเกตว่าคนหนึ่งของเราครับมันเป็นประโยคครับครูครับ,รบอาจารย์จดบันทึกเพิ่มเติมตามคุติได้เลยครับนะอาจารย์นะคุณครูนะเอาให้แน่นไปเลยวันนี้ประโยคของเราครับเป็นประโยคอย่าลืมคุติบอกแล้วประโยคอย่างน้อยขอแค่2ส,ส่วนถูกไหมไม่ต้องการแบ่งโครงสร้างไม่ต้องไปแบ่งเป็นหกต้องการจะรู้เป็นประโยคหรือไม่เป็น ต้องการจะทราบว่ามีใจความหรือไม่มีเอามาแค่สองส่วนพอนะครูนะนะครับยังไงฉันคือประธานครับโอเคไหมครับอาจารย์ประธานตกลงใจเป็นกริยาครับครูครับกริยาครับตกลงใจคือตกลงนั่นเองนะครับส่วนอ่ะไปเป็นกริยาที่สองโอเคไหมเย่เป็นกริยาที่สองเขาที่มีสองกริยาเลยครับอาจารย์นะครับ นะนะครับไปไหนไปกับขาวนะครับอันนี้เป็นส่วนเติมเต็มนะครับอาจารย์เนาะเอาให้สมบูรณ์ไปแลวกันอะขยายกริยาครับผมนะครูนะนะครับเขาเป็นประโยคแน่นอนที่จริงคุณครูถ้าเกิดคุณครูมีเวลาจํากัดเนาะคือต้องการทำข้อสอบให้มันเร็วขึ้นแม่นยาขึ้นเนี่ยเราเอาประธานกริยาพอแล้วคุณตีบอกไปแล้วนะแต่นี่ครูตีอยากจะใสอยากจะใส่ให้มันเสริมครบสมบูรณ์เฉยๆนะครูเนาะี่ยก็เลยมีการกระจายเห็นลักษณะตัวอย่างไปฉันตกลงใจครับอาจารย์อ่า เห็นไหมครับตกลงใจคือการยอมรับการตกลงนั่นเองเป็นกิยาได้ที่จริงข้อสองเนี่ยเป็นประโยคนะครับแต่ประโยคที่ถือว่าไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เป็นประโยคที่ใจความไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็ยังอยู่ในโครงสร้างประโยคอยู่ก็คือมีประธานและกิยารวมกันนั่นเองอาจารย์ทันไว้ตรงนี้นะนะครับข้อสามฉันครับประธานครับโอเคเนาะนะครับฉันเป็นประธานนะครับไปอ่าเป็นกิยาตามมาติดๆครับอาจารย์เห็นไหม เน <tang s> ี่ยเอามาแค่2อย่างแบบนี้ก็ถือเป็นประโยคได้แล้วนะครับอาจารย์นะประโยคประโยคจึงเป็นงองูเท่านั้นครับมีเพียงหนึ่งอย่างนะครูนะมีเพียงหนึ่งโครงสร้างเท่านั้นนะครับคําว่านที่สุดก็คือรู้แค่เป็นช่วงเวลาอย่างหนึ่งนะครับเอาจริงก็คือเป็นลักษณะของการใช้กลุ่มคํานั่นเองนะอาจารย์นะเป็นการบอกช่วงเวลานะครับนะกลุ่มคําวิเศษเอามาขยายเขานะครับกลุ่มคําวิเศษครับอาจารย์นะครับเรียบร้อย พร้อมกันหนึ่งรอบวิธีการจัดประโยคกับกลุ่มคําวิธีการแบ่งความหมายที่สื่อมาและเข้าใจกับวิธีการใช้โครงสร้างที่แบบเกือบเข้าใจแล้วเกือบสมบูรณ์เป็นประโยคแล้วนะแต่ยังไม่สมบูรณ์ที่เราเรียกว่ากลุ่มคํานั่นแหละเราแบ่งยังไงนะเราจํำยังไงนะกลุ่มคํากลุ่มคําฮกลุ่มคำเราจะมีเพียงหนึ่งทัศะประโยคจึงจะต้องมีสอง กลุ่มคําเราจะมีเพียงหนึ่งแล้วก็ปะโยกจริงเราจะต้องมีสองแป๊บหนึ่งกระดานคุติหายนะครับโอเคนะคะกระดานขึ้ืนเองอาจารย์ขาสักครู่นะคะอ่ะกลับมาแล้วค่ะนะครับกลุ่มคําเราจะมีเพียงหนึ่งแล้วก็ปะโยกจริงเราจะต้องมีสองข้อที่เจ็ดท่านไหนตอบข้อนี้ผิดคุติโมโหมากนะคะขออนุญาตจัดลิ้นไก่ตัวเองเลยท่านไหนตอบข้อนี้ผิดโมโหจักใจเลยค่ะอ่ะมาว่ากันมาว่ากันข้อเจ็ด ข้อใดไม่ใช่ประโยคประโยคอย่างน้อยสุดจะต้องมีสองประธานกับกริยาแต่ต้องระวังกริยาสามตัวที่เป็นกริยาไม่ได้หนึ่งกริยาที่เป็นคำนามเรียกว่าอาการนามสองกริยาขยายส่วนขยายอ,ยอยู่หลังคำเชื่อมสามกริยาช่วยหรือกริยานุเคาะอยู่ข้างกริยาจริง ทันไหมครับกุติให้จดไปแล้วนะสรุปหลักให้แล้วนะขอ้อที่7พร้อมแล้วท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ